เทพซินหลุนเซี่ยระดับ SP จุติเซิร์ฟเวอร์จีนตัวละครที่คู่ควรกับทุกคนจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับ Let's go นะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทุกคนรอคอยตัวจันเองก็รอคอยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวดังด้านของเซียนหลุนเซี่ยนะระดับ SP เปิดไปเยอะมาก200กว่าใบกว่าจะออกมา1ตัวน้ำตาแทบไหลครับตัวที่ได้มาแต่ละรอบแต่ละรอบนะโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีเหมือนกันที่มันยังมีความเมตตาปล่อยมาให้เราสัก1ตัวนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว SP ลำดับที่3นะครับต่อจากตัวแรกที่เป็นทังเฉินตัวที่2เป็นป๋อไซซีและตัวที่3ก็เป็นเซียนหลุนเซี่ยระดับเทพนะตัวละครระดับ SP นะครับบอกไว้ก่อนนะว่ามันจะไม่เข้าตู้แบบปกติหลังจากหมด30วันไปแล้วไปรับเดี๋ยวมันก็กลับย้อนมาในสักวันหนึ่งครับแต่กลับมาแล้วมันก็ไม่เข้าตู้ปกตินะจะเปิดตู้ในเวลาที่จำกัดมากๆดังนั้นเนี่ยการเก็บตัวและการจัดการตัวที่ดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการเปิดเซียนหลุนเซี่ยแล้วก็ SP ตัวอื่นด้วยอาทิเช่นตัวที่กำลังจะเข้าไทยนะครับอย่างทังเฉินใครที่มีตั๋วพร้อมแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีใครที่ยังไม่มีตั๋วก็รีบตามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาและจะไม่ได้ของกันอย่างที่บอกว่าความพิเศษของตัว SP เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ได้กระดูกวิญญาณของเขานะครับโดยซินเซียเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจะมีกระดูกวิญญาณส่วนแขนนะครับนี่เรามันจะเป็นล็อกเลือกเลยอีก4อันเหมือนเอามาไว้ประดับครับมันจะเป็นที่เราต้องล็อกในการเลือกนะส่วนแขนเป็น SP นะครับแล้วก็ส่วนอกนะเหมือนทั้งเฉินเลยมีส่วนแขนกับส่วนอกถ้าใครจะปั้นตัว SP ให้ดีเนี่ยกระดูกวิญญาณเฉพาะตัวของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากดังนั้นเนี่ย320ใบต้องมีไว้จะได้ตัวไม่ได้ตัวไม่รู้กระดูกวิญญาณยังไงก็ต้องมีถึงนะครับไม่งั้นมันจะไม่สุดมันจะเหมือนเป็นคอขวดที่ไม่สามารถปลดล็อกความสามารถได้กระดูกวิญญาณภายนอกเนี่ย1ชิ้นบวกพลังเยอะไม่ใช่ภายนอกกระดูกวิญญาณเฉพาะนะครับชิ้นนึงเนี่ยบวกพลังเยอะมากบวกกับความสามารถที่อัปเกรดของทักษะด้วยบอกเลยว่าถ้าเป็น6ดาว5ดาวพวกนี้แรงเหลือร้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องซินหลนเซียนะครับหรือว่าน้อง6ปีคนสวยของเรากันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างซินหลนเซียทูตสวรรค์6ปีนะครับคือตัวนี้เนี่ยขอบอกก่อนนะเหมือนตัว SP ทั่วไปนะครับที่ความสามารถค่อนข้างยากครับอาจารย์จะพยายามแปลให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากที่สุดหลายคนก็บอกนะครับว่าไม่อยากให้อาจารย์แปลเยอะและแปลยาวมากแต่อาจารย์อยากจะแปลและบอกความสามารถของออปชันไปด้วยเผื่อเรื่องในการตัดสินใจทำนะครับว่าเอ้ยแวร์ไหนควรไปขึ้นแสนปีก่อนจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆนะครับจะได้เห็นภาพกันเลยว่าความสามารถเป็นแบบไหนอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าอันไหนแปลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยมาเริ่มกันที่วงที่1นะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่1ประกายแสงแห่งสีขาวเซียนหลุนเซียสร้างความเสียหาย2ครั้งให้กับศัตรูทั้งหมดทุกครั้งที่ใช้การโจมตี2ครั้งหรือว่าทุกๆครั้งที่ใช้ทักษะนี้นะครับ2ครั้งในการโจมตีครั้งต่อไปทักษะจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม 100% สูงสุด3ส่วนระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีค่าความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่มเป็น 150% 200% และ 250% 350% ที่ 50,000 ปี 100,000 ปีหากเก็บสแต็กครบ3ส่วนนะครับดาเมจของทักษะนี้จะเพิ่มขึ้น 80% สำหรับการโจมตีคริติคอลแต่ละครั้งโอ้โหถือว่าเปิดมาก็ว้าวเลยครับแรงเพียวๆ 50,000 ปีนี่ยิ่งใช้ก็ยิ่งแรงนะครับ 350% แม่เจ้านี่แค่ 50,000 ปีก็ถือว่าว้าวแล้วนะ1ดาวแดงปลดล็อกตัวละคร1ดาวแดงก็สามารถทำความว้าวได้แล้วนะครับถือว่าไม่เร็วเลยนะตัวนี้วงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่2ตราบัญญัติสวรรค์ซินเหลินเซี่ยเข้าสู่สถานะผู้ชี้นำ2ระดับในตอนเริ่มต้นของการต่อสู้แต่ละระดับจะเพิ่มความเสียหายให้กับตนเอง 15% และทุกๆ12การกระทำของเพื่อนในสนามรวมถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยหากว่าซินเหลินเซี่ยไม่อยู่ในสถานะควบคุม
ไม่อยู่ติดสตันไม่ติดมึนงงไม่ติดเคออสไม่ติดสถานะควบคุมใดๆเลยซินเหลินเซียจะลดบัฟผู้ชี้นำของตัวเอง1ระดับเพื่อใช้ทักษะวิญญาณที่1โจมตีใส่ศัตรูอันนี้ฟังเข้าใจกันเนาะก็คือสมมุติว่า12เทิร์นรวมอ่ะ12เทิร์นรวบทุกคนเลยอ่ะในสนามที่ได้เล่นอ่ะรอบของทุกคนได้เล่นอ่ะเล่นไปครบ12รอบปุ๊บซินเหลินเซียไม่ติดสถานะควบคุมทักษะที่1ใช้ออโต้ฟรีนะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีสถานะผู้ชี้นำเมื่อเริ่มเกมจะได้รับเพิ่มเป็น3ได้รับเพิ่มเป็น4ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีจำนวนรอบพิพากษาลดลงเหลือแค่10รอบนะครับก็คือสถานะที่นับรวมรอบของทุกคนอ่ะแล้วจะพิพากษาโดยการใช้ทักษะที่1ฟรีนะครับจะลดลงเหลือแค่10รอบ8รอบที่ 50,000 ปีระดับ 100,000 ปีสำหรับโอกาสคริติคอลทุกๆ15นะครับเอาง่ายๆว่าสำหรับโอกาสคริติคอลทุกๆ 50% ของซินเหลินเซียจะเพิ่มสเตตสถานะผู้ชี้นำเพิ่มเติมเมื่อเริ่มการต่อสู้สามารถเพิ่มได้สูงสุด6ระดับเลยนะก็ตีง่ายๆว่าแหวน 100,000 ปีเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเก็บสถานะผู้ชี้นำได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆโอกาสคริติคอลหรือว่าคริติเรทอ่ะสมมติคริติเรทเรามี 100% ใช่ไหมเราจะได้เพิ่มมา2นะครับยิ่งมีสถานะผู้ชี้นำเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยคำพิพากษาของเราที่มีโอกาสปล่อยไปเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่3เทวทูตลงทันสร้างความเสียหายให้กับศัตรูและมีโอกาส 40% ฟื้นฟูพลังวิญญาณของตัวเอง1เกตระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีโอกาสฟื้นฟูพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็น 50% 60%70% 80% และโอกาสเพิ่ม 100% ที่ 100,000 ปีนั่นแปลว่าถ้าตีปกติได้รับเกรด1เกรดแน่นอนนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบเสือทักษะวิญญาณที่4คมดาบแห่งเทพสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเมื่อใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกจะได้รับเปลวไฟแห่งสวรรค์เพิ่มเติม3ขั้นที่เป้าหมายหลักนะครับเราจะเลือกเป้าหมายหลักก่อนอ่ะนะครับแล้วเราจะตีไปมันจะทุกตัวแต่จะมีตัวเดียวที่ติดนะครับแต่ละขั้นจะสร้างความเสียหาย 160% ของพลังโจมตีสำหรับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีความเสียหายเปลวไฟแห่งสวรรค์เพิ่มขึ้น 210% 270%370% ที่ 25,000 ปี 50,000 ปีความเสียหายเปลวไฟแห่งสวรรค์แรงเพิ่มขึ้น 470% หากศัตรูไม่มีการตายเลยหรือว่าฝั่งตรงข้ามอยู่กันครบไม่มีใครตายเลยสักตัวในตอนเริ่มต้นรอบจะลดคูลดาวน์รีเซ็ตของทักษะนี้ทันทีและครั้งต่อไปที่ใช้ทักษะนี้จะยังคงปล่อยเปลวไฟแห่งสวรรค์โดยความสามารถนี้จะรีเซ็ตได้2ครั้งใน1การต่อสู้เอาง่ายๆนะครับความสามารถ 50,000 ปีเนี่ยคือสกิลเนี้ยมันจะปล่อยเปลวไฟแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นเหมือนดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันจะปล่อยได้แค่ครั้งเดียวของทักษะนี้ทักษะนี้ปล่อยได้แค่ครั้งเดียวจากการโจมตีนะครับโดยการโจมตีครั้งแรกถึงจะปล่อยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีแหวน 50,000 ปีแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดเงื่อนไขว่าไม่มีใครตายเลยเราจะยังคงสร้างเปลวไฟแห่งสวรรค์ได้อีกนะครับอันนี้ถือว่าดีนะต้องถึง 50,000 ปีอะถึงจะแจ่มมากๆเลย 100,000 ปี 100,000 ปีก็จะสร้างความเสียหายเปลวไฟ 590% เมื่อเปลวไฟแห่งสวรรค์เนี่ยติดคริติคอล6ปีเนี่ยหากว่ามีอัตราคริติคอล 15% จะสร้างความเสียหายตาม HP สูงสุดของเป้าหมาย 1%สูงสุด 20% ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับทุกๆ 15% ของอัตราคริติคอลจะสร้างความเสียหายโดยคิดตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย 1% 30ก็คิด 2% 45% ก็คิด 3% นะครับถือเป็นข้อดีในการไปสู้กับตัวที่มีเลือดเยอะๆเป็นตัวที่สร้างความเสียหายตามเลือดฝั่งตรงข้ามเหมาะกับการไปเจอทีมถึกๆมากเลยพวกเลือดเยอะๆเนี่ยซินเหลินเซียแหวนแสนปีวงนี้ถือว่าแจ่มแล้วเหมาะมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสักเล็กสักน้อยสำหรับความสามารถสายเสือนะครับมา
มาลองใช้สกิลเล็กๆน้อยๆนะครับงั้นเราบัฟเลยเกิดมามีเกราะด้วยนะครับแม่มบัฟขึ้นมาบัฟบัฟมาเต็มที่เลยครับทักษะวิญญาณที่1ประกายแสงแห่งสีขาวชึกๆๆๆเข้าไปฟันครับนะครับมันก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ซ้ำอ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะอ่ะกดมาเลยครับทักษะที่1อีกทีนึงจึกๆๆๆๆเห็นมั้ยมันก็จะเข้าประมาณขวดๆนะครับแต่ว่าพอเราใช้ครบ2รอบปุ๊บจึกๆๆๆเห็นมั้ยทักษะที่2ที่เป็นเสือครับเมื่อเทิร์นของทุกคนรวมกันน่ะหลังจากใช้ไปแล้วครบ12เทิร์นนะครับพอด้วยจานแค่3ดาวเหลือง12เทิร์นแบบไม่มีลดนะทักษะ1ใช้ฟรีครับอย่างเมื่อกี้เลยตอนนี้ทักษะ1ของเราเนี่ยสะสมครบ2ครั้งแล้วนะครับก็ไปครั้งนี้แรงขึ้นครับเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับคือออกเป็นแนวตัวเลดๆหน่อยนะครับความแรงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองใช้ทักษะที่4บ้างนะครับภูมิดาบแห่งเทพที่หลายๆคนชอบเลือกใช้นี่ครับใช้ฟรีครับใช้ฟรีเป็นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยดีไม่เกรงใจเกินเลยทักษะวิญญาณที่4เลือกเสียวไปภูมิดาบแห่งเทพจึกโอ้ยไม่ติดเหรอเมื่อกี้ติดไหมนี่เราเทสการใช้สักเกินเทสการใช้สักเกินข้างก็แตกหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับทักษะนะครับของฝั่งเสือนะก็เห็นกันคร่าวๆครับอันนี้เอามาให้ดูกันแบบเน้นรีวิวให้ดูนะครับคือจะเป็นเรื่องของการโจมตีแต่ว่าฝั่งเสือค่อนข้างที่จะดีมากๆมันค่อนข้างใช้ง่ายและตอบโจทย์สำหรับตัวของเซนเซียครับทักษะที่4นี่ครับสตันไปแต่ถามว่าแรงไหมมันไม่แรงเพราะว่าตัวซีเหลินเซีย3ดาวเหลืองครับอย่าไปเอาอะไรกับ3ดาวเหลืองมากนะครับมันต้องปั้นขึ้นมานะครับโอ้โหทักษะ1ซอยได้เรื่อยๆแบบความสามารถที่ผ่าน12รอบครับเนี่ยนับอ่ะ12รอบแล้วทุกคนลงกันมันก็ตีฟรีครับถ้ายิ่งวงแหวนมีระดับสูงเนี่ยแล้วอัตราคิเลตเราเยอะเนี่ยมันจะมีสแต็กให้เราเอาไปพิพากษาตีฟรีเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากๆเลยอ่ะเราจะได้ง่ายกว่านี้เยอะครับแต่ว่าอย่างนี้น้อง3ดาวเหลืองนะอย่าเพิ่งบอกว่าน้องกากน้องบอกว่าใจเย็นนะขอเวลาปั้นน้องซะหน่อยนะครับตึกๆๆๆๆนี่ครับเนี่ยยิ่งใช้2ครั้งปุ๊บออกไปตีฟรีใช้แรงเห็นไหมมองเห็นภาพกันแบบมุมกว้างๆเลยนี่ครับ12เทิร์นทุกคนก็ใช้กันไปครับเนี่ยใช้ฟรีครับออกไปฟันเรามีอยู่แค่2นะครับเพราะว่า3ดาวเหลืองออปชั่นไม่ปลดล็อกเราจะมีแค่2เท่านั้นอาจารย์ถือว่าถ้าพูดถึงจำนวนการโจมตีเนี่ยมันถือว่ามันดีแล้วมันแรงมากนะมันเหมือนเป็นสกิลที่ใช้เรื่อยๆครับมันจะเหมาะกับการไปสแปมมากเลยอ่ะสวยสุดๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งป่องกันบ้างนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่1ดาบแห่งการพิพากษาเซนเหลินเซียฟันศัตรู2ครั้งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเมื่อยูนิตทั้งฝั่งเราและฝั่งเขามีรวมกันน้อยกว่า9หรือตายมากกว่า2ตัวจะเรียกดาบทูตสวรรค์เพิ่มเติม5อันเพื่อฟันศัตรูด้วยดาบแต่ละเล่มสร้างความเสียหาย 240% และความเสียหายของดาบจะลดลง 50% เมื่อตีศัตรูซ้ำๆนะครับยิ่งตีซ้ำก็ยิ่งเบาลงไปง่ายๆนะครับแต่ถือว่าดีกับการที่ฝั่งตรงข้ามเริ่มตายไปแล้วหรือว่าฝั่งสองฝั่งเนี่ยตัวละครเริ่มน้อยเหมือนเพื่อนตายแล้วเราเก่งอ่ะนะครับพูดถึงว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายเลยฝั่งเราก็ต้องตายเพื่อเป็นการสั่งเวอร์ให้กับทักษะนี้ได้ใช้ดีมากขึ้นระดับวงแหวนวิญญาณดาบดาเมจดาบทูตสวรรค์เพิ่มเติม 320% 400%550% ที่ 25,000 ปี 50,000 ปีดาเมจดาบทูตสวรรค์เพิ่มเติม 700% หลังจากที่เรียกดาบทูตสวรรค์แล้ว6ปี
เพิ่มความเร็ว200เป็นเวลา2เทิร์นนะครับก็เพิ่มความเร็วตัวเองเหมือนสกิลหมาล่มอ่ะ 100,000 ปีสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 880% หลังจากดาบแต่ละเล่มโจมตีติดคริติคอลเพิ่มเติมความเสียหายจากพลังชีวิตสูงสุด 1% ทุกๆอัตราคริติคอลสูงสุด 20% จากพลังชีวิตสูงสุดเป้าหมายอัตราคริ 15% อีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้อัตราคริค่อนข้างเยอะนะยิ่งอัตราคริสูงเนี่ยความสามารถแหวนยิ่งออกมาใช้ได้เยอะนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่2พันธสัญญาแห่งเทพ6ปีกได้รับพันธสัญญาแห่งเทพหลังจากการปล่อยทักษะวิญญาณของตัวเอง6สแต็กและได้รับ1สแต็กสำหรับเพื่อร่วมทีมที่ปล่อยทักษะวิญญาณแต่ละสแต็กจะเพิ่มพลังโจมตี 3.13% ถึง 3.75% แล้วแต่ระดับวงแหวนหากมีอย่างน้อย35พันธสัญญาสแต็กในช่วงเริ่มต้นของรอบใช้ทั้งหมดนะครับหรือว่าใช้สแต็กทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยเพื่อเข้าสู่บัฟมุ่งมั่นโดยบัฟนี้จะเพิ่มคริติคอล 30% ดาเมจคริติคอล 50% และดาเมจ 60% อยู่นาน6เทิร์นของศัตรูง่ายๆว่าอยู่นาน6รอบอะครับศัตรูจะใช้รอบไปก็นับไปเรื่อยๆง่ายๆว่าถ้ามันอยู่ฝั่งเราเร็วเนี่ยหรือมีตัวเร่งดีๆเรายิ่งได้เล่นมากขึ้นสำหรับซินเนเซียนะครับนับตามจำนวนรอบของศัตรูระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีอัตราคิ 30% คิดาเมจ 75% เพิ่มดาเมจ 90% 10,000 ปีอัตราคิเพิ่ม 30% คิดาเมจเพิ่ม 100% ดาเมจเพิ่ม 120% 25,000 ปีเพิ่มเวลาบัฟเป็น10เทิร์นของศัตรูว้าวช่วยได้ดีเลยนะ10เทิร์นแค่ 25,000 ปีก็ว้าวแล้วนะ4ดาวเหลือง 50,000 ปีเมื่อเพื่อร่วมทีมปล่อยทักษะได้รับ1สแต็กเพิ่มเติม 100,000 ปีทับซ้อนได้ถึง3ส่วนนะครับโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับสำหรับทักษะนี้ว้าวเลยนะวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่3คมดาบแห่งแสงสร้างความเสียหายให้กับศัตรู1ตัวและเพิ่มเกาะการป้องกันการโจมตี 100% ให้กับตัวเองเกาะจะอยู่คงนาน1รอบระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีจำนวนโล่เพิ่มเป็น 200% 300% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีโล่จะเป็น 400% และอยู่นาน2รอบ 50,000 ปีโล่ 500% อยู่นาน3รอบ 100,000 ปีโล่ 600%เมื่อเพื่อนร่วมทีมน้อยกว่า6คนจำนวนโล่จะเพิ่มขึ้น 20% สำหรับเพื่อนร่วมทีมที่ตายไปแต่ละคนนะครับยิ่งว่าเพื่อนตายแล้วเราเก่งอ่ะใช้ได้เลยทักษะค่อนข้างไฮไลท์นะอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะชอบนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบป่องทักษะวิญญาณที่4เขตแดนทูตสวรรค์เปิดใช้งานเขตแดนเป็นเวลา4รอบในระยะเวลาของเขตแดนความเสียหายคริติคอลของ6ปีกจะเพิ่มขึ้น 123% หากใช้ทักษะอย่างน้อย3ครั้งในช่วงเวลาของเขตแดนจะได้รับแสงแห่งราตรีนะครับเป็นเวลา2รอบโดยจะเพิ่มความเสียหายคริติคอล 90% และความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 60% ระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีบัฟแสงแห่งราตรีจะเพิ่มความเสียหายคิ 120% 150% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 90% 150% ที่ 50,000 ปี 100,000 ปีแสงแห่งราตรีจะอยู่จนจบการต่อสู้เลยนะครับเรียกได้ว่ากลางอนาเขตแล้วอนาเขตจะไม่หายไปโคตรโกงเลยอะถามจริงอนาเขตจะไม่หายไปจนกว่าจะจบการต่อสู้นะครับเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันแบบนั้นนะหรือจนกว่าจะมีใครมาเปิดเขตแดนแต่น่าจะไม่ได้นะความสามารถคือเวลากลางเขตแดนแล้วเขตแดนนั้นจะอยู่ได้เพียงแค่เขตแดนเดียวเท่านั้นนะครับไม่น่าจะว่าเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะทับอันเก่าหายไปหรือเปล่าเหมือนกายแท้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคร่าวๆกันว่าสกิลสายปองเนี่ยเป็นรูปแบบอะไรไปกันบ้าง นะครับไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคร่าวๆนะครับ
ำหรับความสามารถทักษะของซิเลนเซียฝั่งแห่งป๋องแล้วเดี๋ยวมีวงแหวนแนะนำอยู่สำหรับการใช้ปุ๊บมาเราก็เปิดเลยเขตแดนทูตสวรรค์นี่ครับอันนี้จะอยู่4รอบเพราะว่าถึงแหวนแสนปีแต่ตัวเราไม่ถึง5ดาวแดงนะครับตัวต้อง5ดาวแดงนะถึงจะมีผลกับเขตแดนมากนะครับเราทักษะที่1ฟันจึกๆอุ้ยนี่ขนาดอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นเยอะนะโหเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับความสามารถหลายๆคนก็บอกว่าทำไมไม่เห็นแรงเลยนะครับอย่าคิดอะไรมากกับ3ดาวเหลืองครับอย่าไปคิดอะไรมากกับ3ดาวเหลืองนะ3ดาวเหลืองก็ทำได้เต็มที่แล้วครับฟันมีทักษะเดียวด้วยจึกๆเอ้ยเรื่อยๆก็แรงนะปีธรรมดาได้โล่นะครับสตันครับเราก็บัฟขึ้นมาบูทขึ้นมาโอ้เขตแดนถือว่าสวยนะครับมีรูปดาบรอบด้วยเขตแดนบัฟให้ซิเลนเซียไปเขตแดนคงอยู่4รอบนะครับและกำลังจะหมดทักษะที่1แล้วเวลาที่พันธสัญญานะครับเก็บสแต็กไปเรื่อยตอนนี้39แล้วเห็นไหมสแต็กเก็บไปเรื่อยๆครับเล่นเลทดีครับถือว่าเล่นเลทดีประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็พยายามทำคลิปไม่ให้ยาวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่วงแหวนที่เป็นวงแหวนแนะนำจะแนะนำนะครับจากอ่านแล้วนะแล้วถูกใจนะครับเสือป่องเสือแล้วก็ป่องไม่ใช่ผิดนะครับถ้าเล่นสายเก็บสแต็กเนี่ยจะแนะนำว่าวง4เนี่ยเป็นอันนี้แรงวง1ถ้าพูดถึงว่าไม่ต้องตีเอาเกตนะพูดถึงว่าถ้าไม่ต้องเกียร์เอาเกตจันว่ามันก็ประมาณนี้ได้อยู่นะถ้าเป็นสายที่ปุ๊กปักหน่อยจันว่าอย่างนี้ดีกว่าป่องเอ้ยกดวงแรกป่องวงแรกเป็นป่องไปฟัน2ทีเสือซึ่งได้ฟันฟรีพอเวลาคนใช้ของไปเยอะป่องตีแล้วได้โล่ตัวเองจะได้ไม่ตายแล้วก็เสือเป็นคนแรงๆมากๆเดี๋ยวต้องมาลองก่อนตอนที่มีกระดูกวิญญาณเฉพาะใส่แล้วก็ระดับดาวสัก2ดาวแดงอ่ะอันนั้นน่ะค่อยน่าลองเดี๋ยวตอนนั้นจะค่อยทำคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะครับณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะครับไม่มีถึงขนาดนั้น3ดาวเหลืองมันเปิดไม่ออกอ่ะทำไงได้ทักษะที่1อุ้ยความจริงอาจจะใช้ทักษะที่4ก่อนก็ได้นะอาจารย์ว่าข้ามเทิร์นมาทักษะที่4นี่ครับจิ้มใส่1ตัวแต่3ดาวเหลืองมันความสามารถแทบไม่ออกเลยนะอ่ะตีครับไม่มีออโต้ตีครับใช้ครบ12เทิร์นใครใช้ก็แล้วแต่ไม่สนครับนับหมดเอาจริงๆถ้า4ดาวเหลืองเนี่ยมันลดเหลือแค่10เทิร์นเองนะ10รอบที่ผ่านครับเราก็นับไปเลยนับรอบทุกคนนะครับดาบพิพากษานี่ครับอุ้ยมีดาบตกใส่ด้วยครับดาบพิพากษานี่ครับเตะรถเกตไปแล้วก็ตีครับดาบพิพากษาใช้ฟรีครับนี่ไม่ต้องผ่อนนี่โอ้โหดาบแทงจึกๆๆๆเห็นไหมมีดาบแทงลงมาจึกๆๆๆครับนี่แหละวงแหวนที่ดีที่สุดของเราแทงจึกได้โล่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะไม่ตายนะเมื่อกี้คิดว่าจะแทงแล้วมันจะตายการพลิกล็อกไม่ตายอ่ะใช้ครบ12เทิร์นยัง
หมดแล้วดิจานลืมไปว่าจานแค่3ดาวเหลืองมันใช้ได้แค่2ทีเชือกเข้าไปฟันมันซะอ่ะมาลองใช้ในการล่าวงแหวนดูนะครับระดับ 50,000 ปีจะว่าเปิด4ไปก่อนเลยดีกว่าเปิด4ไปก่อนเปิด4ไปก่อนใส่ตัวหลักเลยครับจึกอุ้ยเถือกเฮ้ยแรงนะเนี่ยแรงใช้ได้ครับยื้อเทิร์นให้ใช้ฟรีถึงไหมเตะตายไหมตายซะก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทูตสวรรค์6ปีของเราน้องซินเหลินเซียระดับ SP ถูกใจนะครับโอ้โหโคตรดีอ่ะคือบอกเลยความสามารถไม่ยากครับความสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วมันดีมากๆเรื่องคีย์เลดพวกคริติคอลความเสียหายเนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่มกันแบบรูหรามาเห่ามากอ่ะถ้าเอาแบบมองแบบความสามารถพื้นๆของน้องนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับอันนี้จันอัพไปแค่เป็น ATK ไปก็กูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนพยายามทำออกมาให้กระชับและสั้นให้มากที่สุดแต่หลายคนน่าจะได้ไม่บ่นนะครับว่าคลิปมันอาจจะยาวจนเกินไปก็พยายามเอาเนื้อหามาให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวไว้มาพบกันอีกทีเนี่ยตอนที่มีกระดูกเฉพาะครบนะครับแล้วก็ตัวสัก1หรือ2ดาวแดงเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปแยกออกมาให้พร้อมกระดูกเลยกูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย